อริยประเพณีเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาปรากฏงดงามณเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์เมื่อนาคธรรมทายาทจาก6โครงการอบรมวัดพระธรรมกายได้ประกอบพิธีเวียนประทักษิณสักการะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตที่เลื่อมใสน้อมนำดวงใจเข้าสู่คันลองแห่งธรรมเพื่อเตรียมบรรพชาเป็นสามเณรหน่อเนื้อแห่งสมณะพร้อมประกาศการกอบกู้และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาท่ามกลางความปลื้มปิติยินดีของบิดามารดาและหมู่ญาติที่ได้ร่วมอนุโมทนาในมหากุศลที่บังเกิดขึ้นได้ยากนี้พิธีกรรมจัดขึ้นอย่างงดงามในรุ่งอรุณของวันเสาร์ที่9เมษายนพุทธศักราช2565ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขความอิ่มเอมในดวงใจของคณะผู้ปกครองเปี่ยมล้นทับทวีเมื่อนาคธรรมทายาทได้แปรแถวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์พร้อมสำรวมกายวาจาใจกลั่นเป็นดวงบุญใสสว่างณศูนย์กลางกายฐานที่7มุ่งมาดปรารถนาให้การบรรพชาในคราวนี้เป็นดังสะพานบุญเชื่อมโยงทุกดวงใจเข้าสู่ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนาก่อนจะได้กล่าวคำขอขมาต่อคณะผู้ปกครองและญาติมิตรเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความบริบูรณ์และเพื่อความอยู่เป็นสุขในเพศพรหมจรรย์เป็นบรรยากาศแห่งความปลาบปลื้มชุ่มชื่นอิ่มเอมใจโดยเฉพาะบิดามารดาที่จะได้เห็นบุตรหลานได้ก้าวสู่ร่มกาสาวพัสตร์ได้ก้าวตามมหาปูชนียาจารย์พร้อมทำรงปณิธานสืบสานงานแห่งพระศาสนาให้รุ่งเรืองพิธีบรรพชาจัดขึ้นอย่างงดงามณสภาธรรมกายสากลโดยพระครูวิจิตรอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเมตตาเป็นพระอุปชาสร้างมหาปิติให้แก่เหล่ากุลบุตรผู้มีบุญที่บัดนี้จะได้ตั้งใจกล่าวคำขอบรรพชาขอถึงความเป็นสมณะเป็นหน่อเนื้อของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมน้อมรับโอวาทมูลกรรมฐานจากพระอุปชาเพื่อน้อมนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติตนบัดนี้ทุกรูปได้ห่มครองผ้ากาสาวพัสตร์พร้อมประกอบพิธีขอสรณคมและศีลและพิธีขอนิสัยจากพระอุปชาเพื่อยังความเป็นสมณะให้สำเร็จบริบูรณ์ถูกต้องตรงตามพระธรรมวินัยยกตนจากผู้นับถือพระรัตนตรัยขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยสละหมดซึ่งความเป็นคฤหัสถ์ก้าวสู่การฝึกหัดขัดเกลากิเลสในใจตนอบรมตนให้ถึงพร้อมด้วยวิสัยแห่งสมณะThank you.
นับเป็นมหาปีติของบิดามารดาและหมู่ญาติเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่กุลบุตรบุตรหลานตัดสินใจก้าวสู่เส้นทางธรรมเดินตามรอยมหาปูชนียาจารย์ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาทดแทนพระคุณบิดามารดาและเนื่องด้วยการบวชไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ได้ห่มกายด้วยผ้ากาสาวพัสแต่ทุกรูปจะต้องศึกษาเรียนรู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบซึ่งจะได้เข้าสู่การอบรมตามโครงการที่เหมาะสมต่อไปลมหายใจแห่งพระศาสนาได้รับการสืบทอดด้วยมีการบังเกิดขึ้นของศาสนทายาทจึงนับเป็นความปีติและภาคภูมิใจในชีวิตลูกผู้ชายที่ได้ร่วมสืบสานศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้งอกงามไพบูลย์